บิบาก,กรรม ITD หนี้แสนล้านขาดสภาพคล่องเดิมพันบิกโปรเจกต์รัดป่วนรับเหมาช่วงล้มเป็นโดมิโนปัญหาขาดสภาพคล่องของบริษัทมหาชนจำกัดอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนจำกัดมหาชนหรือ ITD บริษัทยักษ์ใหญ่รับเหมาก่อสร้างข้ามชาติกำลังลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตและอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หากไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันการเพราะต้องไม่ลืมว่า ITD เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเบอร์หนึ่งของไทยรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐหลายโครงการ และเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งยังออกหุ้นกู้หลายรุ่นขนาดของปัญหาของ ITD จึงถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาอิตาเลียนไทยล้มลุกคลุกขานมาหลายปีแล้วบริษัทแบกหนี้สินนับแสนล้านและขาดทุนต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากโครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผนอย่างท่าเรือน้ําลึกถวายที่ประเทศเมียนมาลงทุนไปเกือบหมื่นล้านบาทแต่โครงการถูกแขวนหลังรัฐบาลทหารพรม่ายึดอํานาจ ITD จึงไม่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาส่วนโครงการเหมืองแร่พอตัส ที่จังหวัดอุดรธานีและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเมาก็ล่าช้าเมื่อบวกกับความล่าช้าของปีงบประมาณ2567ทําให้โครงการก่อสร้างภาครัชลอแผนทําให้ปริมาณงานลดลงปัญหาสภาพคล่องของ ITD ทำให้มีปัญหาจ่ายค่าแรงของพนักงานและลูกจ้างในหลายพื้นที่โดยมีการรวมตัวประท้วงทวงค่าแรงในหลายพื้นที่เช่นกรุงเทพนครราชสีมาอุดรธานีฉเฉชิงเซาสมุทรประการ ชนบุรีระยองภูเก็ตเชียงใหม่ลำปางและจังหวัดอื่นๆซึ่งกลุ่มที่เดือดร้อนหนักคือลูกจ้างรายวันทั้งคนไทยและต่างด้าวทางผู้บริหารระดับล่างหัวหน้างานหัวหน้าสายงานเข้าดูแลด้วยการจัดหาข้าวปลาอาหารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไข่ไก่ปลากระป๋องมาให้ลูกจ้างเพื่อประทังชีวิตทางด้านบริษัทษอิตาเลียนไทยได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ตลทเมื่อวันที่13มีนาคม2567 ชี้แจงกรณีกระแสะข่าวประสบปัญหาสภาพคล่องและส่งกระทบต่อการจ่ายค่าจ้างว่าข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ไม่ครบถ้วนซึ่งปรากฏตามสื่อน,นั้นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังขาดสภาพคล่องทางการเงินบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มเติมเพื่อน,นำเงินมาบริหารกิจการคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขปัญหาร,ระยะสั้นประมาณ2-3ถึงเดือนสำหรับการเจรจาหาข้อสรุปก,กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อใหม่และคาดว่าภายหลังจากที่ได้รับสินเชื่อใหม่แล้ว อีกประมาณ2-3เดือนสถานการณ์ของบริษัทจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม2567บริษัทอิตาเลียนไทยก็มีปัญหาการชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู้จนต้องมีเจรจารขายหุ้น90%ในบริษัท a s i a ียเพ f i c p o ฟ t t พอร์ต r ยคอร์ปอเรชัจำกัดวงเงินราว500ล้านดอลลาร์หรือ17,900ล้านบาทอย่างไรก็ดี ITD ยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการรัฐตามแผนงานทั้งงานกรมทางหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีก็แต่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเมาซึ่งไอทดีลงทุนไปแล้วเกือบ4,000ล้านบาทมีปัญหาการส่งมอบพื้นที่และรื้ย้ายสาธารณูปโภคล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน